สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่ปลูกไปแล้วประมาณ2ปีครึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คือต้นนี้นะครับก็คือความสูงก็ประมาณถ้าเมียก็ประมาณ2เมตรนะครับจากนู้นถึงนี้ก็ประมาณ1เมตรนะครับนี่ท่านผู้ชมทีนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับก็คือว่ามะพร้าวน้ำหอมนะครับมันจะมีอันนี้กับมะพร้าวที่เป็นตัวที่เป็นตัวอะไรนะก้านใบอันนี้เนาะเวลาเราจะเอาออกต้องระวังนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าโดยปกติแล้วมะพร้าวนะครับก็จะเอาตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะยึดระหว่างที่เป็นทลายนะครับในตัวนี้แล้วก็มันจะแทะอยู่ตรงนี้ครับมันจะแทะเสร็จแล้วมันจะสามารถที่จะรับน้ำหนักของลูกมะพร้าวเวลามันโตขึ้นแต่ตัวนี้มันจะไม่ออกหรือว่าสลัดก่อนนะครับแต่ว่ามันต้องการที่จะให้อะไรนะให้ลูกตรงนี้แก่ก่อนถึงจะกาตัวนี้มันจะออกไปนะครับแต่ที่ผมที่จะเล่าก็คือตัวนี้ผมเอาออกก่อนนะครับเนี่ยที่ผมเอาออกนะครับท่านผู้ชมเดิมทีมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเอาออกก่อนนะครับผมไม่ทันที่จะคิดผมก็เหยียบไปนะครับก็ตกไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีที่จะรองนะรับน้ำหนักนะครับพอไม่รับน้ำหนักตรงนี้ครับมันทำให้ลูกตัวนี้มันโตไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่มันจะลงมาหรือว่าจะตรงนี้อาจจะหลุดก็มีเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกก่อนนะครับท่านผู้ชมรอให้ตัวนี้โอ้ก่อเต็มที่ค่อยดึงออกนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมพลาดไปแล้วครับท่านผู้ชมนะส่วนต้นมะพร้าวตัวนี้ครับก็ออกลูกมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็จันแทงจันตัวใหม่ๆมีทุกเดือนมีให้เห็นนะครับอันนี้ก็มี2ที่ยังไม่แตกนะครับตัวอื่นๆก็มีสลับกันไปนะครับแต่ตัวนี้น่าจะมีลูกดกไปเรื่อยๆนะบานทลายก็มันจะมี 2-3 ลูกบางตัวก็มี 5-6 ลูก2ลูกนะครับอันนี้มันเป็นต้นมะพร้าวต้นใหม่นะครับแล้วก็น่าจะหัดการออกลูกนะอันนี้คือนะครับต้นก็สูงใช้ได้นะครับไม่ได้สูงอะไรมากต้นก็สมบูรณ์ระดับหนึ่งนะครับก็ถือให้ผลผลิตได้แล้วนะครับก็ถือว่ามาเริ่มเปลี่ยนประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมใครที่จะปลูกแล้วก็เพื่อที่จะกินเองนะครับก็สามารถทำได้โดยง่ายๆไปปลูกริมรั้วก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าต้นมะพร้าวน้ำหอมมันไม่ได้สูงนะครับท่านผู้ชมผมปลูกประมาณ4-5 ต้นนะครับอันนี้กินได้เป็นกินได้นะครับก็ประมาณ1ต้นนี้แหละครับท่านผู้ชมอันนี้แชร์ประสบการณ์นะครับแต่วันนี้การนำเสนอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ